แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากพาคุณผู้ชมมาดูสภาพอากาศในบ้านเรากันบ้างนะคะล่าสุดมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าสภาพอากาศในบ้านเรานั้นยังคงแปรปรวนไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการและผลจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางค่ะมีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมาปิดทับถนนสายลำปางงาวพะเยาด้วยค่ะสภาพต้นไม้ใหญ่และกิ่งไม้จำนวนมากที่หักโค่นลงมาปิดทับเส้นทางถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายลำปางงาวพะเยาทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนับ10จุดตั้งแต่บริเวณบ้านหนองเหียงไปจนถึงบ้านปันใต้อำเภองาวจังหวัดลำปางหลังเกิดพายุฝนพัดถล่มลงมาในพื้นที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้การจราจรติดขัดค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้บางจุดมีกิ่งไม้ใหญ่หักตกใส่รถได้รับความเสียหายด้วยค่ะหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้ส่งที่กำลังนำอุปกรณ์เร่งเข้าไปทำการตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ขวางบนถนนโดยใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติทั้ง2ช่องทางจราจรช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะสภาพอากาศยังคงมีความแปรปรวนค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะในช่วงเช้าค่ะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า20องศาเซลเซียสแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ฝนตกลงมาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้นะคะซึ่งมีผลกระทบไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่างประกอบกับในช่วงวันที่ 3-4 พฤศจิกายนนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่3-4พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ชมได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนระยะเวลาถัดไปนะคะในช่วงวันที่5-6พฤศจิกายนนี้นะคะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าพื้นที่โดยรวมของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยยังคงมีอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ